สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคนมันพันอาสาครับวันนี้เรามาเปิดคิวกันแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะไปทำภารกิจกับกลุ่มบิ๊กไบค์จิตอาสานะครับก็เลยนัดกันตรงพื้นที่ปั๊มน้ำมันของปตท.ภารกิจของเราที่จะไปทำกันวันนี้ก็คือการไปพัฒนาทาสีโรงเรียนที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวแนะนำก่อนนี้ก็คือครูวอนนั่นเองจะเป็นเฮดนำทริปเราไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนาะวันนี้วันนี้สมาชิกนี่มีพี่ๆชื่ออะไรครับกุ้งครับผมพี่กุ้งนะครับพี่ครับแอดครับพี่แอดนะครับพลอยค่ะน้องพลอยมีใครอีกไหมที่ไปเจอกันที่นู่นอ๋อก็มีกลุ่มที่เป็นเจ้าของโครงการหลักที่เขาเปิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วพวกเราก็เหมือนเป็นเบเกอร์กลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงแต่ว่าพวกเราก็มีหัวใจเป็นชาวจิตอาสาก็จะไปช่วยกิจกรรมเขาเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปเตรียมตัวกันแล้วก็ออกเดินทางเลยนะพี่เนาะใช่เรามือใหม่เดี๋ยวขออยู่ท้ายแถวแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้โอเคเจอกันครับและตอนนี้นะครับแกนนำอาสาของเราหรือว่าอาจารย์ปุ้ยนั่นเองก็กำลังเตรียมของอุปกรณ์ต่างๆที่จะมามอบให้รวมไปถึงสีด้วยครับที่จะมาทำการพัฒนาโรงเรียนในวันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงกิจกรรมเป็นยังไงบ้างที่ไปที่มาทำไมเราถึงเดินทางมาที่นี่ที่มาเนี่ยเราไม่ได้หวังอะไรกลับไปเราหวังเพียงแต่ว่าให้เด็กนักเรียนที่นี่นะครับมีสถานที่สิ่งต่างๆพร้อมในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทางด้านการศึกษาของเขาเนี่ยให้เต็มที่เราก็นำอุปกรณ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมามอบให้กับโรงเรียนแล้วก็นำแรงศรัทธาแล้วก็แรงบุญของเราทุกคนเนี่ยมาช่วยในการพัฒนาอาคารนั้นที่เพื่อเป็นสิ่งที่เอื้อต่อการพัฒนาในการเรียนรู้ของเด็กในวันนี้นะครับโอเคก็ก่อนที่จะเริ่มภารกิจการทาสีนะครับก็เดี๋ยวจะส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนไปเลยนะครับเนี่ยเอาไปให้พี่เขาเร็วโน่นสรุปแล้วออกกลับบ้านซึ่งเดี๋ยวเรามาดูอาคารที่เราจะทากันนะครับนี่เห็นไหมทุกคนนี่มีอาจารย์เขาลุยแล้วนะครับส่วนตัวก็จะมีไม้1อันนะครับแล้วก็ที่ทาสีนะครับเราควรเริ่มตรงไหนก่อนดีครับน่าจะมุมตรงนู้นแต่ก็แบ่งหน้าที่กันนะครับก็เดี๋ยวแบ่งล็อกแผงโซนกันไปโอเคลองๆเลยเดี๋ยวเราจองโซนนี้แล้วกันทุกคนนี่โซนตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวโซนนี้ทาสีนี่มันมีความยากง่ายไหมก็พอได้ครับมันไม่ยากหรอกกวดคอครับนี่มันต้องเงยอย่างนี้นะทุกคนดูดิเอาหมดเวลาแล้วครับผมนี่มาดูพี่ฝั่งนี้บ้างเป็นไงครับได้ไปกี่บล็อกแล้วได้ไป2บล็อกแล้วครับเมื่อยเริ่มเมื่อยคอเริ่มเมื่อยคอแล้วอันนี้คือการตีเส้นครับตีเส้นเพื่อที่ว่าเราจะได้คนที่ทำงานทาสีจะได้ทาง่ายเพราะว่าตีเสร็จแล้วเราก็จะติดเป็นสก็อตเทปขึ้นมาประมาณ2นิ้วเพื่ ตัดเส้นระหว่างสีนี้กับสีนี้จะคนละสีกันเป็นเส้นที่เป๊ะแบบนี้ครับสีมันก็จะเท่ากันแบบนี้ครับทุกคนโอเคทาไปได้กี่ต้นแล้วครับไม่รู้หรอนุ่นนับให้1 2 3 3ต้นแล้วเปล่าน่าจะใช่นะกิจกรรมจิตอาสามันเป็นกิจกรรมที่เหมือนกับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเนาะถ้าหากว่าเด็กซึมซับในเรื่องนี้ไปพอโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าไอ้เราเนี่ยไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในสังคมนะเราต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยอันนี้เป็นการสร้างคุณลักษณะที่ดีกับเด็กอยู่แล้วนี่ไหวมั้ยไหวไหว
เมาสีกันยังครับเริ่มมึนสีแล้วนะครับด้านบนเมาสียังครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อยนะได้อยู่ครับได้อยู่โอเครู้สึกดีมากเลยค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาทำประโยชน์ให้กับสังคมเปิดเข้ามาลูกนี้พิเชษฐ์บุรีมาถึงเฮียตูเฮียได้บอลอยู่พี่เล็กพลเปิดขึ้นมาไม่ผ่านหัวมาเล่นสี่ของสุรศักดิ์มนตรีอาจารย์จากสุรศักดิ์มนตรีนะครับเลี้ยงคู่สาประตูยืนถูกที่ถูกเวลาทำไมเราโอ้โหลูกนี้ขอให้ในสิ่งที่ทุกท่านทำวันนี้สุขผลย้อนกับท่านให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เดินทางไปไหนอะไรก็มีแต่ความปลอดภัยนะครับที่สำคัญสุดคือขอให้ถูกหวยรางวัลที่1นะครับจิตอาสาหลายๆคนนะพอบอกว่าเป็นรางวัลที่1นี่ยิ้มแย้มกันใหญ่11ปีที่ผมทำตรงนี้มาเนี่ยมีความสุขตลอดไม่มีความลำบากแล้วก็ไม่มีแม้แต่คนปฏิเสธเลยผมซึ้งในการให้ของทุกคนผมอยากให้คนไทยสังคมไทยเนี่ยมาร่วมกันทำแบบนี้เพื่อจะให้การศึกษาไทยเนี่ยเจริญงอกงามเราไม่ต้องทำให้เด็กเก่งแต่เราทำให้เด็กเห็นคุณธรรมจริยธรรมในตัวของเขาและตัวของเราที่ทำเป็นแบบอย่างที่ดีก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมอาสาการทาสีการพัฒนาโรงเรียนแล้วก็มอบอุปกรณ์ให้กับน้องๆฝากทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe เพจคนมันพันอาสากันด้วยนะครับก็ติดตามกันว่ากิจกรรมอาสาเนี่ยเราจะไปทำที่ไหนยังไงกันบ้างนะครับสัปดาห์นี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย